สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีดน้ำมันด้วยออยล์ที่หลังคอบ่าไหล่เป็นสไตล์ที่ใครที่ชอบนวดหนักลูกค้าชอบนวดหนักก็สามารถใช้สเต็ปนี้สไตล์นี้ได้ก่อนอื่นแล้วก็กระจายน้ำมันรูปว่าเบสิกไปกลับลงน้ำหนักแล้วก็กระจายน้ำมันถ้าน้ำมันยังไม่ได้ทั่วหลังหรือว่าทั่วพื้นที่ที่เราจะนวดน้ำหนักที่ลงไปจะเป็นเบากลางจะไม่หนักเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เราปวดข้อมือหลังจากที่นวดเสร็จนั่นเองค่อยๆรีดไล่เพื่อเช็คดูว่าน้ำมันกระจายดีแล้วเบสิกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ผิวแห้งต้องลงน้ำมันหลายรอบเบสิกเสร็จแล้วก็มารีดก้นหอยที่บ่าไหล่เน้นๆเลยอย่าลืมทุกครั้งที่เรานวดน้ำมันเราจะยกตัวแอนหลังยกขาจะไม่ใช้น้ำหนักจากหัวไหล่หรือว่าข้อมือมันจะทำให้คุณหมอเองเจ็บหรือบวมเคล็ดได้ที่ข้อมือรีดไล่ที่ปีกสะบักช้าๆเน้นๆเพราะว่าก่อนที่เราจะลงศอกหรือว่าลงหนักเราจะรีดเพื่อเช็คกล้ามเนื้อก่อนเรื่อยๆมาที่ขอบสะบักไล่ที่สะบักสลับมาอีกข้างหนึ่งก็ไล่รีดที่ขอบสะบักเลยนี่จะเป็นรีดเน้นๆโยกตัวอย่าลืมโยกตัวเราจะไม่แข็งตัวไล่ที่ปีกสะบักอีกสะบักส่วนนี้สำคัญมากรีดสำหรับลูกค้าที่ยกแขนไม่ขึ้นไล่แขนข้างหลังไม่ได้แต่ว่าปวดร้าวใต้รักแร้จุดนี้ก็ต้องเน้นรีดไล่ไปเรื่อยๆนี่ลูกค้ามีอาการปวดแขนเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเวลารีดจะกระตุกที่แขนเราจะโยกตัวซ้ายขวาสลับไปมาแล้วก็รีดเพื่อเบสิกที่หลังเน้นที่หลังล่างหุ่นก้นหอย 2-3 รอบกลับขึ้นมาที่คอบ่าไหล่คลึงที่คอเพื่อจะให้คลายไม่ให้ลูกค้าปวดหัวหรือว่าอึนหัวในขณะที่นวดแต่น้ำมันที่ศอกตอนนี้คือจะลงศอกแล้วสเต็ปสไตล์นี้จะเป็นการนวดมิกก็ได้หรือว่าสปอร์ตก็ได้สำหรับลูกค้าที่ชอบหนักๆลูกค้าที่ตัวใหญ่ๆก็จะใช้สเต็ปนี้เลยค่อยๆรีดช้าๆน้ำหนักมันจะลงดิบทิชชู่แน่นอนที่ขอบสะบักไล่วนที่ขอบสะบักนี่ลงลึกมากการรีดช้าๆจะทำให้รู้สึกว่าน้ำหนักจะลงลึกแล้วก็เน้นคลายโล่งดีมากกว่าที่จะรีดแบบเร็วน้ำมันต้องไม่ลื่นมากเพราะว่าจะทำให้ศอกลื่นแล้วไปเฉี่ยวที่กระดูกสันหลัง
ไล่ที่หลังล่างนี่จะเน้นจะยกแล้วก็คลายเป็นการรีดคลายจะสลับกันลงหนักกลางหนักเสร็จแล้วก็มาคลายน้ำหนักกลางกลางรีดไล่เน้นๆเลยการที่บอกว่ากดเน้นนี่คือดูจากการกดนิ้วโป้งลงไปเนี่ยลูกค้าต้องบุ๋มมากพอใช้น้ำหนักเยอะมันจะโยกสลับตลอดเลยจะไม่ได้ตัวนิ่งเวลานวดน้ำมันนวดไทยก็จะโยกเพื่อทิ้งน้ำหนักตัวไม่ว่าเราจะตัวเล็กแค่ไหนลูกค้าจะตัวใหญ่แค่ไหนน้ำหนักก็จะได้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการรีดขึ้นมาสะบักคอบ่าไหล่รีดเน้นๆเลยแล้วก็เตรียมรีดออกแขนเราจะรีดแขนท่อนบนสามถึงห้ารอบเพราะว่าจะรีดไล่ออกที่แขนด้วยก็จะเปลี่ยนทางจับแขนไว้ข้างเตียงแล้วก็รีดลงไปที่แขนท่อนล่างที่ช้าๆนิ่งๆตรงนี้จะรู้สึกฟินแล้วก็ดีมากๆสำหรับใครที่ปวดแขนอย่างเป็นหมออย่างเราก็ถ้าได้นวดแขนในสไตล์นี้มันจะรู้สึกโล่งมากแล้วก็ออกที่ฝ่ามือสลับ 3-5 รอบแล้วแต่ลูกค้าเลือกถ้าชั่วโมงหนึ่งก็ 2-3 รอบ90นาทีก็ 3-5 รอบได้ออกที่ปลายมือแล้วก็กลับมาขึ้นที่หลังอีกทีนึงมือเราจะไม่ปล่อยจากลูกค้าลีดที่หลังล่างสะโพกในคลิปไม่สามารถดึงผ้าลงต่ำได้กว่านี้เพราะว่า YouTube ก็มีกฎเราก็ได้ดึงผ้าได้เท่านี้ที่หลังลากซ้ำอีกรอบนึงไล่ช้าๆเรื่อยๆตามสไตล์ของเราเลยก็ใครที่ดูแล้วรับชมแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในแต่ละท่าหรือว่าในแต่ละการเน้นหรือว่าใครที่ไม่เคยนวดเลยดูแล้วก็สามารถนำไปลองกับคนที่บ้านได้เป็นท่าที่ง่ายๆจำง่ายๆแต่เป็นท่าที่เน้นๆเพื่อที่จะเน้นให้ดูว่าคลายกล้ามเนื้อส่วนไหนในการรีดออยล์แล้วก็จะวนออกแขนอีกรอบนึงเพื่อเน้นจะเป็น2รอบเราค่อยเปลี่ยนข้างสลับมานวดอีกข้างหนึ่งนี่จะเน้นๆเลยไล่ลงไปที่แขนท่อนล่างรีดไล่น้ำหนักทิ้งลงที่นิ้วโป้งหรือว่าอุ้งมือก็ได้เสร็จเราก็จะออกที่ฝ่ามือเราจะเก็บรายละเอียดฝ่ามือลูกค้าด้วยการกดรีดเน้น
ลูกค้าที่ถูกนวดก็จะรู้สึกว่าเราเก็บรายละเอียดให้ได้ในทุกส่วนเลยหลังจากนั้นก็ใช้ศอกรีดเลยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสเต็ปก็คือหนักกลางเบาเพื่อมาไล่กล้ามเนื้อเช็คกล้ามเนื้อรีดช้าๆคุมทิศทางศอกมันจะใช้ศอกตัว V แล้วก็ตัว L หมุนแขนบังคับทิศทางศอกถ้าลูกค้าเกรงใส่เราก็ให้ถอนกำลังก่อนอย่าเพิ่งไปเน้นเพราะว่ารอให้ลูกค้าไม่เกรงแล้วค่อยลงน้ำหนักถ้าลูกค้าเกรงแล้วเราก็ไปเกรงใส่ลูกค้ายังไงเราก็ต้องปวดเองอยู่แล้วคอบ่าไหล่หรือว่าสะบักของเราพอลูกค้าต้านมันก็จะถอนน้ำหนักพอลูกค้าเริ่มไม่ต้านค่อยทิ้งน้ำหนักลงช้าๆอีกทีหนึ่งก็เปลี่ยนมานวดอีกข้างหนึ่งข้างนี้ก็จะรีดก่อนค่อยลงศอกรีดไล่เน้นๆเหมือนเดิมรีดขึ้นมาที่สะบักเน้น 2-3 รอบใช้ศอกคู่คลึงกลิ้งแล้วก็เริ่มรีดเลยเน้นๆเหมือนเดิมช้าๆศอกไม่ดำนะจ๊ะศอกของวันก็จะไม่ดำนานมา 7-8 ปีแล้วการใช้ศอกแต่วันก็ไม่ได้ทาอะไรนะแต่ขึ้นอยู่กับการใช้รีดเน้นที่ขอบสะบักเหมือนเดิมลงไปที่หลังช้าๆการนวดช้านี่ทำให้เราไม่เหนื่อยไม่หอบแล้วก็ดูจังหวะหายใจของลูกค้าเราจะหายใจให้เท่าๆกับลูกค้าแล้วเราก็จะไปช้าๆถ้าหายใจสวนกับลูกค้าจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหอบง่ายแต่ถ้าเรานวดช้าตามก็ตามชั่วโมงที่ลูกค้าเลือกอยู่แล้วเราจะเน้นในส่วนไหนที่ลูกค้าให้เน้นซะมากกว่าถ้ารีดเส้นหลังนี่โล่งแน่นอนสำหรับใครที่ปวดข้อบ่าไหล่หลังแข็งหลังล่างแข็งปวดร้าวสะโพกก็จะใช้การรีดช่วยเป็นการผสมผสานไทออยหรือว่าเป็นการนำมามิกกันจะทำให้การนวดมีอรรถรสมากขึ้นไอ้ลูกค้าชาวต่างชาติชอบมากในสเต็ปนี้สไตล์นี้เราจะรีดไล่ใช้ปูงคู่ความรีดไล่ตั้งแต่สะบักข้างบนลงมาที่ด้นคอที่บ่าที่สลับกันขึ้นลงได้ทำแนวกล้ามเนื้อถ้าบางทีเห็นที่เป็นก้อนๆแล้วก็จะรีดวนหลายรอบหน่อยออกที่แขนเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยเหมือนกับครั้งที่แล้วThank you.
ออกไปที่แขนท่อนล่างก็จะเน้นคลายครึ่งแล้วก็จะออกที่ฝ่ามือกดไล่เน้นกดครึ่งหลังจากนั้นก็ใช้ปรุงคู่รีดที่หลังล่างส่วนนี้ในการรีดก็รีดได้ลงน้ำหนักได้ยกเว้นการใช้ศอกลงที่บุ๋มบุ๋มมันไม่แนะนำเพราะว่าเป็นจุดอันตรายแต่ใช้ปุ้งรีดรีดได้เน้นได้แน่นอนน้ำหนักทิ้งตัวเต็มที่คลายอันนี้จะขึ้นมาที่หลังมารีดที่คอบ่าไหล่เพื่อคลายหรือว่าเป็นการเช็คดูกล้ามเนื้อด้วยว่านิ่มลงหรือยังลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายมากหรือยังจะรีดไล่เรื่อยๆช้าๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้แนะนำเพิ่มเติมกันได้จะคลึงคลายที่ฐานกะโหลกก็เสร็จสามารถนำไปปรับใช้ได้ในแต่ละท่าก็จะคลึงให้อีกรอบนึงปิดผ้าแล้วก็ซับน้ำมันกดศอกไล่ให้เน้นๆถ้ามีเสียงรบกวนรอบข้างก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นเสียงจากท้องทุ่งนาเสียงจากธรรมชาติขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบทุกๆคลิปเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทิ้งท้ายไว้ในการกดซับน้ำมันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า